ผลกระทบต่อเนื้อเรื่อง3บุคคลที่ไม่ควรตายไวไปเหตุใดทำไมถึงมีผลกระทบอย่างนั้นเหรอเอาละครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ Anime Battle เนี่ยจะพาทุกคนมารับชม3ผลกระทบหลักๆเลยนะครับที่มาจาก3ตัวละครที่ได้มีการเสียชีวิตลงไปแล้วนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครหลักๆอยู่เช่นกันนะฮะและเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโซเชียลเนี่ยกระหึ่มเลยนะครับ3คนนี้เนี่ยได้เสียชีวิตลงนะและเหตุผลครั้งนี้ที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็มาจากความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะฮะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยก่อนที่พวกเราจะไปรับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Anime Battle ให้ผมด้วยนะเริ่มต้นมาที่ตัวละครแรกที่ตายและในเรื่องเนี่ยมีผลกระทบกันเลยดีกว่านะครับซึ่งนั่นก็คือนานามิเคนโตะนั่นเองนะครับเป็นตัวละครชายที่มีความผูกพันกับพวกเราทุกคนเลยนะครับและถ้าถามว่าผูกพันมากขนาดไหนนะครับกระแสโซเชียลเมื่อกี้เลยตอนที่มาฮิโตะเนี่ยได้ทำการสังหารนานามินะครับเรียกได้ว่ามีคนสาบแช่งเต็มเลยนะคือแบบกระแสมาแรงเหลือเกินนะครับตอนที่ตัวของนานามิเคนโตะเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปนะจากน้ำมือของมาฮิโตะนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าทั้งนี้เนี่ยยังมีผลกระทบต่อเนื้อเรื่องทำให้พระเอกของเราอย่างอิตาโดริยูจิเนี่ยนะครับเหมือนจะปลุกพลังฮึกเหิมในร่างกายของตัวเองหรือว่าในจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยทำให้ตัวเองนะครับถูกบัฟและแข็งแกร่งขึ้นไปนะฮะอารมณ์แบบว่าเพื่อนตายแล้วเนี่ยตัวเองจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าจิตใจเนี่ยถูกพังแหลกสลายไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนี้นะครับที่พระเอกเนี่ยโกรธนะฮะหลังจากตอนที่มีใครตายก็ตามนะครับที่เป็นพรรคพวกของตัวเองเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคอนเซปต์เนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยก็เช่นกันนะครับขอแค่เจอคนที่ตัวเองรักเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าตายต่อหน้าต่อตานะครับก็จะแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆระดับขึ้นไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลกระทบพลอยได้ของตัวอิตาโดรินะครับทำให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นจากความโกรธแค้นนั่นเองนะครับถัดมาที่ตัวละครที่2นะครับที่มีผลกระทบมากๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างจากตัวของนานามิเคนโตะเลยนะครับซึ่งก็คือโนบาระคุงิสกินั่นเองนะครับการตายของเพื่อนร่วมทีมอย่างน้องโนบาระเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทำให้ตัวของอิตาโดริโยจิของเราเนี่ยนะครับเจ็บซวงไปถึงหัวใจเลยทีเดียวนะมาฮิโตะเนี่ยคือวิ่งไปนะครับแปะเข้าที่หน้าแปะเดียวเท่านั้นแหละฮะน้องโนบาระเนี่ยก็สิ้นชีพเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลกระทบทำให้แฟนๆหรือว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยนะครับไม่พอใจเกี่ยวกับการตายของน้องโนบาระนะครับไม่ว่าจะเป็นในฉบับมังงะที่ออกมานานแล้วหรือเป็นฉบับแอนิเมะนะครับต่างก็เสียใจนะฮะก็ไม่คิดว่าตัวละครแบบนี้ตัวละครที่เรารักนะฮะจะมาตายลงไปนั่นเองนะและก็เป็นคนเดิมนะที่สังหารนะฮะก็คือตัวของมาฮิโตะเด็กเปรตนั่นเองนะฮะที่ทุกคนเนี่ยเรียกกันตามโซเชียลออนไลน์นะและก็ลงอีหลอบเดิมนะครับแน่นอนอิตาโดริเนี่ยก็โกรธเคืองและโกรธแค้นมาฮิโตะเนี่ยมากทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับเรียกได้ว่าไล่ล่าตัวมาฮิโตะเนี่ยจนถึงที่สุดเลยนะเดิมทีไอ้เจ้ามาฮิโตะเนี่ยมันก็มีโจทย์กับพระเอกเราอิตาโดริอยู่แล้วนะครับตั้งแต่จุนเปแล้วนะคือเอาจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้คิดไปคนเดียวแน่นอนอาจารย์เกเกะเนี่ยตั้งใจแกล้งอิตาโดริของพวกเราหรือเปล่าให้เขาได้เห็นภาพสยดสยองการตายของเพื่อนของตัวเองเนี่ยทุกๆครั้งนะฮะเพื่อทำให้ตัวของเขาเนี่ยแกร่งขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนก็ได้นะครับแต่ก็อย่าเชื่อผมเลยผมแค่มโนไปงั้นนะฮะมาต่อกันที่การตายของคนที่3ดีกว่านะครับที่มีผลกระทบต่อเนื้อเรื่องที่เรียกได้ว่าโคตรๆเลยนะครับไม่ยังแต่ในเรื่องนะเหล่าบรรดาแฟนคลับเองก็มีผลกระทบทั่วทั้งโลกเลยนะฮะและเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโกโจซาโตรุนั่นเองนะฮะและการตายของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผลมาจากมาฮิโตะแต่อย่างใดนะครับอันนั้นอ่ะโจทย์นั้นน่ะหายไปเลยนะครับขิดไปแล้วนั่นเองแต่โจทย์ใหม่เนี่ยก็คือตัวของซูคุนะในร่างเมงุมินั่นแหละนะครับซึ่งซูคุนะเนี่ยก็เป็นคนที่ผ่าตัวของโกโจเนี่ยขาดครึ่งด้วยน้ำมือของเขาเองเลยนะครับและก็ต่อหน้าทุกคนด้วยนะฮะที่เห็นหน้าตรงนั้นเลยและก็ต่อหน้าเหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยนะครับว่าโกโจเนี่ยได้ถูกตัวของซูคุนะสังหารลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้แหละนะครับเป็นผลกระทบหนักมากๆทางโซเชียลเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นหรือว่าทางประเทศไทยเราก็เช่นกันนะคนที่เขาชอบตัวของโกโจเนี่ยล้วนไม่พอใจกันทุกคนเลยนะฮะว่าโกโจเนี่ยทำไมขิดแล้วทำไมตุยแล้วนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยก็แอนตี้ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเลิกดูกันเลยทีเดียวซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจเขาอยู่นะครับว่าเขาชอบโกโจมากรักในตัวของโกโจมากแต่นะครับบทบาทของโกโจเนี่ยเป็นผู้มาส่งนะครับซึ่งก็คืออาจารย์และไม่ใช่พระเอกของเรื่องนะครับพระเอกของเรื่องคืออิตาโดริยูจิและอีกในทางเดียวกันนะครับคอนเซปต์แนวนี้เนี่ยก็มีให้เราเห็นมาเรื่อยๆแล้วนะครับตัวละครที่ชอบของใครหลายๆคนเนี่ยได้ตายลงไปนะครับอย่างเรื่องล่าสุดเลยนะครับ Attack on Titan ที่เพิ่งจบไปนะฮะ
ซึ่งก็แน่นอนขนาดคนภาคเสียงเองเนี่ยยังร้องไห้เกี่ยวกับการตายของเขาเลยนะฮะซึ่งก็คือเอเรนเยเกอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็คนภาคของมิกาซะเนี่ยก็ร้องไห้เช่นเดียวกันกับการจากไปนะเพราะงั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ของเรื่องที่วางไว้ให้ตัวเอกเนี่ยต้องโดดเด่นภายในทีหลังอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นผลกระทบต่ออิตาดุริยูจิทำให้ตัวเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเพื่อมาล้มตัวร้ายอย่างสุคุณะอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะส่วนน้องๆหรือเพื่อนๆคนใดนะครับจะคิดแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยว่าการตายของตัวละครนั้นมีผลกระทบกับเนื้อเรื่องมากน้อยแค่ใดหรือว่าไม่มีเลยอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ซึ่งผมเนี่ยจะไปอ่านดูแนวทางความคิดเห็นของทุกคนนะฮะว่าคิดแบบใดกันบ้างและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่รับชมจนจบคลิปนะก่อนจะจากกันไปเนี่ยถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง Anime Battle ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย